่อนหรือไงคนอย่างมึงมีสิทธิ์อะไรเข้าไปวะกูขอเตือนไว้นะวันนี้มึงอย่าเข้าไปไอ้หน้าด้านเอ้ยกูพูดขนาดนี้ละมึงยังไม่รู้ตัวอีกหรอพาเมล่าร้านชาววังนี่ใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าเจ้าของรวยมากแน่ๆใช่พี่เมย์วิวก็สวยนะสวยมากเลยพี่ถ่ายรูปเพียบไอเด็กสอบนี่แกตาบอดหรือไงทำไมถึงรู้จักมองคนอื่นบ้างอ้าวเมย์พาเมล่าเอนี่มันไอ้หลงนี่นะทำไมตอนนี้ตกอับถึงขั้นต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟเลยหรือไงเมย์จริงๆด้วยไม่เจอกันตั้งนานเธอสองคนสบายดีไหมไม่ต้องมาจับมือฉันแกมเป็นแค่เด็กเสิร์ฟไม่รู้วันๆเอามือไปจับอะไรมาบ้างสกปรกโสโครกทำไมตอนนี้ยังจะกินแล้วหรือไงดีนะพาเมล่าที่ตอนนั้นแกไม่รวมตัวไปแต่งงานกับมันถ้าไม่อย่างนั้นตอนเนี้ยแกก็เป็นได้แค่เมียไอเด็กเสิร์ฟนี่ล่ะใช่ดีนะที่ฉันเลิกกับมันไปสักก่อนไม่อย่างนั้นฉันก็คงได้มากวาดพื้นตรงนี้แหละพาเมล่าเมเราไม่เจอกันตั้งนานนิสัยของพวกเธอสองคนไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะชอบดูถูกคนอื่นเหมือนเดิมเลยพาเมล่าเธอดูสิเหมือนว่าเธอชอบดูถูกคนอื่นอะฉันได้ยินแล้วนะเขาก็ไม่ได้ว่าฉันคนเดียวสักหน่อยเขาก็ว่าเธอด้วยเหมือนกันนั่นแหละโอ๊ยนี่ไอ้หลงเป็นเพราะว่าอดีตพาเมล่าเขาทิ้งแกไปใช่ไหมแกเลยแค้นพาเมล่าแล้วก็มาว่าเราสองคนแบบเนี้ยนี่แกลืมไปแล้วหรอว่าตอนที่แกจีบพาเมล่าเขาใหม่ๆแกทำอะไรบ้างเพื่อพาเมล่าเขามาเป็นแฟนแกพี่เมย์เราไปกันเถอะเพื่อนๆ เขารอนานแล้วนี่ไอ้หลงวันนี้ฉันอารมณ์ดีเพราะฉันมางานเรียนรุ่นของเพื่อนๆแกทำงานที่นี่ได้วันละเท่าไหร่บอกฉันมาเดี๋ยวฉันจ่ายให้ได้เงินแล้ววันนี้แกก็ใส่หัวไปจากที่นี่ซะเราไปกันเถอะไปถ่ายรูปตรงนั้นน่ะโอ๊ยเอ้าไอเดียอิงนี่มันไอหลงนี่ว่านี่เพื่อนเก่าแกไปนั่งเก็บเงินอะไรตรงนั้นเดี๋ยวนี้แกเป็นขอทานแล้วหรอไม่เร็วนี่ว่าเดี๋ยวนี้ขอทานเข้ามาขอกันในร้านอาหารแล้วหรอวะไอเดียมึงนี่ตลกไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะเออเมื่อกี้อ่ะกูเจอพาเมล่ากับเมย์ด้วยพวกเขาสองคนเพิ่งเข้าไปเองนึกไม่ถึงเลยว่าพวกเขาสองคนจะมาด้วยก็ต้องมาดิวะนี่มันงานเลี้ยงสำหรับคนมีฐานะทางสังคมเท่านั้นอ้าวหรอแล้วทำไมไม่เห็นมีใครชวนกูบ้างเลยวะ ชวนแกเนี่ยนะแกมีฐานะเดียวกับเราเหรอ
แกมันก็แค่ขอทานเขาจะชวนให้เสียเวลาทำไมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปียังมีการแบ่งฐานะชนชั้นกันด้วยเหรอวะเดี๋ยวพวกแกสองคนเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวกูตามไปเข้าไปงั้นเหรอมึงจะเข้าไปไหนวะคนอย่างมึงมีสิทธิ์อะไรเข้าไปวะกูขอเตือนไว้นะวันนี้มึงอย่าเข้าไปทำให้พวกกูขายที่หน้าเด็ดขาดพี่เมย์คะตอนนี้ธุรกิจพี่เมย์เป็นไงบ้างคะดีไหมก็ดีนะเรื่อยๆอ่ะนานๆพวกเราจะได้มาเจอกันทีหนึ่งวันนี้เต็มที่เลยนะทุกคนมาครบกันแล้วเหรอโทษทีนะที่มาช้าไม่ต้องพูดแล้วรีบมานั่งลงแล้วก็สั่งอาหารได้แล้วฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยพี่เมย์พี่ทายดูสิเมื่อกี้เราสองคนไปเจอใครมาใช่หรอสุชาคีไอหลงแฟนเก่าคาเมล่าไงเมื่อกี้ฉันกับเดียจัดการมันไปยกนึงละวันนี้วันสวยเลยไม่รู้ที่มาเจอคนแบบมันอ่ะผมนี่ไม่ชอบมันตั้งแต่สมัยเรียนละคนอะไรหน้าตาโคตรบ้านนอกเลยเฮ้ยเดียที่แกจัดการมันไปเมื่อกี้พวกแกแค้นมันใช่ไหมที่ตอนสมัยเรียนแกจีบพาเมล่าแต่จีบไม่ติดพวกไอ้หลงมันแย่งไปป่ะวะใช่เดียมึงนี่มันเจ้าคิดเจ้าแค้นจริงๆเลยนะเล่นเป็นเด็กไปได้ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นกูก็แค่หมั่นไส้มันนิดนึงอะกูก็เลยจัดการไปมันยังบอกอีกนะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาที่เนี่ยถ้ามันกล้าเข้ามาจริงเดี๋ยวกูจะจัดการให้มึงดูนี่พวกแกจะมานั่งพูดถึงอดีตของฉันทำไมเนี่ยตอนนั้นที่ฉันเข้าไปหลงเพราะฉันยังเด็กฉันไม่รู้เรื่องอะไรอีกอย่างฉันก็แค่คบเล่นๆฉันไม่ได้จริงจังอะไรเลยสวัสดีทุกคนใครให้แกนั่งแกมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะมีไอ้หลงแกนั่งตรงนั้นไม่ได้นะแกมานั่งข้างๆคาเมล่าเขาสิที่แกเข้ามาที่เนี่ยเพราะว่าแกอยากเจอคาเมล่าเขาไม่ใช่หรอไอ้หลงฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอยากเข้ามาทำไมยังหน้าด้านเนี่ยอ๋อฉันขอบอกแกไว้ก่อนเลยนะออกไปข้างนอกอย่าไปบอกใครเขาล่ะว่าฉันอ่ะเคยเป็นแฟนแกฉันอายพาเมล่าเธอมาทั้งทีไอ้หลงมันก็ต้องอยากมาร่วมงานดิเพราะมันคิดถึงเธอไงไอเดียมึงพูดแบบนี้แสดงว่ามึงหึงพาเมล่าสิพอเถอะทุกคนเรื่องอดีตอ่ะอย่าไปพูดถึงมันเลยจริงๆถ้าตอนนั้นแม่เราไม่ห้ามไว้ตอนเนี้ยเราคงได้แต่งงานกันแล้วฮะอะไรนะพาเมล่าไหนตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเป็นคนทิ้งมันไม่ใช่หรอเมื่อไหร่ตอนเนี้ยมันมาบอกว่าที่บ้านมันไม่เอาเธอล่ะไม่เอาน่ะดีแล้วพาเมล่าเขาไม่เหมาะกับคนจนๆอย่างมันหรอกนี่ไอ้หลงแกเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะฉีกหน้าฉันใช่ไหมได้
แกต้องการแบบนี้ใช่ไหมถ้างั้นฉันขอทนให้กับแม่แกที่ตอนนั้นแม่แกไม่ยอมรับในตัวฉันแต่ก็ดีที่แม่แกไม่ยอมรับในตัวฉันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันคงได้เป็นเมียเด็กเสิร์ฟแน่ๆมาชนแก้วหน่อยแกคิดเหรอว่าคนอย่างฉันอ่ะจะลดตัวลงมาชนแก้วกับคนอย่างแกทำดีมากพาเมล่าเธอนี่สุดยอดไปเลยอ่ะพาเมล่าฉันดูเธอไม่ออกจริงเลยนะเนี่ยว่าเธอจะโกรธแค้นอะไรในหลงมันขนาดนี้พี่เมย์พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าตอนนั้นไอ้หลงไม่บอกว่าเดียหน้าอย่างกับตูดดีฉันก็อายคนอื่นเขาที่มีแฟนหน้าอย่างกับตูดดีฉันถึงได้ลบตัวลงไปคบกับคนหนึ่งเรื่องนี้ฉันก็เคยได้ยินเหมือนกันนะยังมีคนเล่าอีกนะว่าไอ้หลงอ่ะมันไปบอกคนอื่นว่าชาตินี้ถ้าให้คบกับไอเดียต้องตนตลอดชีวิตแน่ๆไอหลงนี่มึงอยากเป็นแฟนกับพาเมล่าจนต้องใส่ร้ายเพื่อนขนาดนี้เลยเหรอวะเพื่อนๆเราไม่เคยพูดอะไรเสียหายแบบนั้นเลยนะต้องมีคนแอบใส่ร้ายเราแน่ๆไอเดียเขาใส่ร้ายมึงขนาดเนี้ยมึงยังทนได้อีกเหรอวะเป็นกูอ่ะนะกูทนไม่ได้หรอกนะเว้ยไอ้หลงเมื่อก่อนกูดูไม่ออกเลยนะเว้ยว่ามึงจะเป็นคนแบบนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรกูไม่ถือสามึงหรอกไอ้หลงวันเนี้ยมึงจะกินเลี้ยงกับพวกกูก็ได้นะเว้ยแต่มึงต้องหารนะเว้ยเพราะวันเนี้ยไม่มีกินฟรีได้เลยนะแค่อาหารมื้อเดียวแต่คุณเลี้ยงเพื่อนๆเองมึงมัวแค่ขอทานไปนั่งขอทานมาตั้งเดือนจะพอจ่ายค่าอาหารมื้อนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้มึงอย่าทำมาเป็นปากเก่งปากมึงนี่บอลโดนตีนเดียพวกเราก็เพื่อนกันทั้งนั้นใครเลี้ยงก็เหมือนกันนั่นแหละมึงเงียบปากไปเลยนะที่กูตบมึงเมื่อกี้ถือว่าเป็นการสั่งสอนแต่ถ้าคืนมึงยังพูดมากอีกกูกระทืบมึงแน่หลงพวกฉันก็ไม่ได้อยากจะว่าอะไรแกหรอกนะแต่ฉันคิดว่างานวันนี้คนอย่างแกไม่สมควรที่จะมาจริงแกออกไปเถอะต่อไปถ้ามีงานอย่างนี้อีกแกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเพื่อนๆทุกคนครับที่ผมมาในวันนี้เพราะผมอยากมาพบปะสันสันกับทุกคนแต่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าทุกคนจะมีนิสัยแย่แบบนี้ที่ชอบดูถูกคนอื่นผมจะบอกอะไรให้นะครับร้านอาหารร้านเนี้ยเป็นของผมเองหลงนี่แกคิดว่าแกฝันกลางวันอยู่ใช่ไหมแกตื่นได้ละแกนี้ขี้โม้จริงๆเลยอะถ้าแกเป็นเจ้าของร้านนะฉันก็เป็นแม่เจ้าของร้านแล้วเว้ยไอ้หลงมึงนี่ขี้โม้สุดยอดเลยว่ะขนาดพี่เมย์เขารวยธุรกิจใหญ่โตกว่ามึงตั้งเยอะเขายังไม่กล้าพูดขนาดนี้เลยสมแล้วแหละที่ไอเดียมตกสั่งสอนมึงอะแคทพอเถอะจะพูดอะไรก็ให้มันน้อยๆหน่อยเมย์
ธุรกิจของเธอคงไปได้ดีสินะเพราะมินิมาร์ทของบริษัทเวลามีเป็นร้อยสาขาสินค้าส่วนใหญ่สั่งจากเธอใช่ไหมไอ้หลงนี่มันใหญ่มาจากไหนวะชื่อคุณเมย์มึงยังกล้าเรียกพี่เมย์ครับนี่มันไม่ให้เกียรติพี่อยู่นะครับไอ้หลงธุรกิจของกูมันจะเป็นยังไงมันเกี่ยวอะไรกับมึงด้วยวะมันจะไม่เกี่ยวกับผมได้ยังไงล่ะครับเพราะ2ปีมาเนี้ยคุณทำงานให้กับผมทั้งนั้นถ้าไม่มีธุรกิจของผมคุณคิดว่าคุณจะรุ่งขนาดนี้หรอไอ้หลงมึงนี่เก่งเนาะขี้โม้ไปขี้โม้มาขี้โม้จนถึงหัวกูอยู่ละกูฟังที่มึงพูดแล้วเนี่ยกูต้องขอบคุณมึงใช่ไหมไอ้เจ้านายกับมันหลอกไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับเพราะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ต้องเกรงใจกันหรอกครับไอ้หน้าด้านเอ้ยกูพูดขนาดนี้ละมึงยังไม่รู้ตัวอีกหรอมึงไปเลยนะไปไกลแล้วก็เหยียบไม้พวกกูเห็นหน้ามึงอีกนี่พวกมึงไม่เชื่อกูใช่ไหมว่ากูเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ทุกวันนี้สินค้าของพวกมึงส่งให้ใครพวกมึงไม่รู้ใช่ไหมแคทช่วงเนี้ยสินค้าทางการเกษตรของแกไม่ค่อยมีคนไปสั่งซื้อเลยใช่ไหมแคทไอ้หมอนี่มันไม่ธรรมดาว่ะสินค้ามันขายไม่ออกมันยังรู้เลยมันรู้แล้วไงวะเดี๋ยวสินค้ากูก็ขายได้เองแหละถ้าขายได้แล้วเดี๋ยวกูพาพวกมึงไปเที่ยวเอาไหมงั้นกูขอไปเที่ยวภูเก็ตนะเว้ยพวกเราก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นที่จริงกูไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะเพราะพวกมึงบีบบังคับให้กูทำแบบนี้เองแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็พอทำไมมึงจะทำอะไรกูมึงเชื่อไหมเดี๋ยวกูจะให้ลูกค้ารายใหญ่ของมึงเลิกสั่งสินค้าจากมึงทั้งหมดไอ้หลงมึงนี่ชักจะเอาใหญ่แล้วนะลูกค้าของเขาจะสั่งสินค้าหรือไม่สั่งมันไปเกี่ยวอะไรกับแกแคทไอ้หลงอ่ะมันขาดคนอบรมสั่งสอนแกไปสั่งสอนมันไอ้หลงมึงแสหาเรื่องเองนะไหนมึงเก่งมากใช่ไหมมึงโทรดิโทรหาลูกค้ากูเลยเอามือสกปรกของมึงออกไปเลยนะเดี๋ยวกูจะโทรตอนนี้แหละกูจะดูซิว่าถ้าลูกค้ารายใหญ่ของมึงหายไปร้านค้าของมึงจะอยู่รอดไหมฮัลโหลคุณไมค์ค่ะคุณหลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามบริษัทในเครือของเราสั่งสินค้าจากแคทการเกษตรอีกต่อไปคุณไปแจ้งเขาด้วยนะได้ค่ะคุณหลงเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะThank you.
ายเข้าอ่ะเฮ้ยมีสายเข้าด้วยเว้ยสวัสดีค่ะคุณแคทสวัสดีค่ะคุณไม้คุณแคทคะทางบริษัทในเครือของเราขอยกเลิกการสั่งสินค้าจากบริษัทของคุณทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะอะไรนะคะยกเลิกสั่งสินค้าทั้งหมดนี่คือบริษัทของฉันเหรอคะใช่แล้วค่ะทำไมล่ะคะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรใครที่ไหนนี่ฉันแค่มางานเลี้ยงรุ่นเท่านั้นเองนะคะฉันก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าคุณไปทำอะไรไว้แต่คุณหลงเจ้านายของฉันเขาสั่งมาแบบนี้ฉันก็ต้องทำตามที่เขาสั่งหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะรับทราบค่ะมึงตกใจอะไรวะแคททำได้กับประดูกชนเขื่อนหลงมึงเป็นเจ้าของบริษัทเวลาจริงๆเหรอวะมึงอย่าทำแบบนี้กับกูเลยนะกูยังมีลูกมีผัวมีพ่อมีแม่ที่ยังต้องเลี้ยงดูมึงให้พายกูเถอะนะกูขอร้องล่ะมึงมาพูดดีอะไรตอนนี้เมื่อกี้มึงยังมาชี้หน้าด่ากูอยู่เลยทำไมตอนนี้มาขอร้องอ้อนวอนกูแล้วซะล่ะมึงรีบใส่หัวออกไปนะกูไม่อยากเห็นหน้ามึงหลงนี่นายเป็นเจ้าของที่นี่กับบริษัทเวลาจริงหรองั้นก็ดีเลยต่อไปเราจะได้ร่วมงานกันยาวๆนี่พี่เมย์เป็นคนส่งสินค้าให้หลงจริงนะเนี่ยดูจากสีหน้าแล้วน่าจะจริงนะงานนี้จริงแน่ๆหลงนายนี่สุดยอดมากเลยนะต่อไปเนี้ยนายก็ต้องดูแลเพื่อนๆอย่างพวกเราด้วยนะแล้วก็ต่อจากเนี้ยเราก็ต้องมาฉลองกันบ่อยๆแล้วแหละเนาะหลงนายอย่าถือสาฉันเลยนะ2ปีมาเนี้ยถ้าฉันไม่ได้บริษัทในเครือของนายฉันต้องแย่แน่ๆเลยต่อไปเราร่วมงานกันยาวๆเลยนะแล้วก็มาฉลองกันบ่อยๆฉลองกันยาวๆงั้นเหรอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกูจะให้บริษัทในเครือของกูยกเลิกทำการค้ากับพวกมึงทั้งหมดขอบคุณมากนะที่วันนี้ทำให้กูได้เห็นท่าแท้ของพวกมึงแล้วต่อไปถ้าไปเจอกูข้างนอกที่ไหนไม่ต้องมาทักกูนะเพราะกูไม่มีเพื่อนจิตใจต่ำๆอย่างมึงแล้วบริษัทกูจะทำยังไงวะเนี่ยพี่เมย์อย่าทิ้งฉันนะฉันยังต้องอาศัยพี่อยู่อ่ะใช่อย่าคิดพวกเรานะแล้วพวกแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะลูกค้ารายใหญ่ก็หายไปแล้วเนี่ยบริษัทต้องเซ็งแน่ๆเลยกูเนี่ยทำคุณบูชาโทษจริงๆ